สวัสดี FC ทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับน้องๆก่อนนั้นเนี่ยฝากคนดูกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยและไม่ต้องตกใจทำไมผมถึงเปิดคลิปหน้า TikTok อย่างนี้วันนี้ผมจะเล่นเซตนี้นะครับเป็นเซตที่มีน้องๆใน TikTok แท็กมาอยากให้ผมเล่นเซตนี้นะครับคนดูและแน่นอนว่าพี่ตามใจ FC อยู่ละเพราะฉะนั้นกดไลค์คลิปนี้ใครไม่กดเป็นเกย์แล้วก็รหัสเทพราคา99บาทมีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับคนดูและ199ก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันนะครับคนดูบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอย่าลืมมาจัดกันด้วยทุกคนลิงก์ไว้ปักไว้หน้าชุมชนนะครับรหัสเทพตัวรหัสเป็นรหัสสะอาดมีปัญหาด้านใดชักเพจซันคงได้เลยเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีให้ติดต่อเพจตรงนี้นะครับตรงไหนวะเอ้าชิบหายแล้วอ๋อตรงนี้นี่เห็นไหมติดต่อสามารถกดเข้าไปแล้วทักเพจได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบ24รหัสเทพโคตรคุ้มต้องซันคงช็อปเท่านั้น ตะกี้นี้ผมก็ได้ไปสุ่มคอมโบเอ้ยไม่ใช่สิได้ไปสุ่มผู้โชคดีใน TikTok นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีคนที่เล่นเอฟเฟคแล้วใช้แผ่นเสียงของผมค่อนข้างเยอะนะคนดูผมก็แบบก็เลือกเล่นนะครับกูก็จะก็เอาตรงๆนะที่ผมบอกว่าตามใจ FC อ่ะจริงๆไม่ใช่เว้ยคือกูก็ตามใจตัวเองนั่นแหละเซตไหนที่กูไม่อยากเล่นกูก็ไม่เลือกเก็ตไหมไอเกช่วงนี้คนดูเปิดเทอมกันหรือยังวะเอ้ยอีเช่นน่าจะเปิดจนใกล้จะปิดหรือเปล่าไอเช่นตอนนี้ก็ลอยกระทงนะครับวันนี้วันที่16นะครับที่ผมอัดคลิปลอยกระทงวันที่15ที่ผ่านมาใครไม่มีคู่ลอยกระทงคอมเมนต์ทีครับแต่ว่า FC ผมคงไม่ไปลอยกระทงหรอกนะครับจะพูดไงวะลอยแหละแต่พวกมึงลอยในเลโก้กันใช่ไหมกูรู้จริงหรือเปล่าคงไม่ไปลอยที่งานใช่ไหมครับเอาหมัดแวมไพร์มาให้กูไอเฮียแม่งตรงนี้เลือดสาดเลยถ้าสีแดงมันสมจริงกว่านี้นี่ YouTube ติดเลดเหลืองเลยเนี่ยผมได้เป็นดาบเซเบอร์นะครับคนดูซึ่งมันเอาตรงมันไม่ค่อยเหมาะกับผลปีศาจพี่เลยว่ะและหลายคนไม่รู้นะครับว่าเผ่าไซบอร์กเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้โดยที่ไม่เสียโลบัคและไม่เสียแฟกเมนต์ด้วยคนดูกดตรงนี้ไปเลยนะครับถ้าเรามีใส่เอาไอ้เสียแฟกเมนต์โอ้2,500กูนึกว่าไม่เสียไอ้เบเดอร์ไอ้กูสาบอก FC ว่าไม่เสียแฟกเมนต์ไอ้ตัดปกติมันไม่เสียไม่ใช่เหรอวะเกมหลอกหรือเปล่าปกติมันไม่เสียนะคนดูยิ่งหิวไปเรื่อยเกมก็ไม่อัปเดตมาปีนึงแล้วนะคนดูครบรอบเกมบ็อกฟุตเนี่ยไม่อัปเดตมาปีนึงตอนเดือนกันยานะครับนี่ก็พฤศจิกแล้วแม่งปี2เดือน3เดือนแล้วคนดูคิดเอาภาพตรงนี้มันยังปล่อยให้ว่างอะครับปกติมันจะมีแฟนอาร์ตมาแปะคิดเอาว่ามันขี้เกียจแค่ไหนกูขอให้คนย้ายไปเล่นคิงเลกาซีให้หมดเฮ้เดี๋ยวผมก็จะย้ายไปเล่นคิงเลกาซีแล้วนะครับวันนี้พี่ว่าจะตบสัก20คิวก็พอนะครับเอาพอแบบหอมปากหอมคอให้ FC หายยากขอตบแบบขอแบบขอพวกข้าวหวยเยอะแบบ20 30ล้านอะไรเงี้ยไม่อยากตบแบบ2 3ล้านเงี้ยมันกระจอกงอกง่อยเกินแต่มันไม่มีใครออกมานอกเซฟโซนเลยว่ะวันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอวะไอ้พวกเบียวเลโก้มันไปไหนหมดและเซเบอร์ผมก็ติดไฟด้วยอ่ะครับคนดู kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบ็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับสะเด้รหัสกูนี่แม่งอย่างเทพอ่ะตีราคาตอนนี้น่าจะแบบเหยียบ 400,000 ได้แล้วนะครับรหัสผมแพงที่สุดในเกมไอ้ไก่หน้าไหนจะออกมาสู้ตอนนี้ผมเล่นเป็นสายดาบอยู่นะโคตรเงียบบ็อกฟุตแม่งอย่างเงียบอย่างกระป่าช้าคนดูคิดเอาเกมมันไม่อัปเดตสักทีอ่ะเฮ้ยโดนสวยไอ้สัตว์ไม่เอ้ยโดนลมเอ้ยอ๋อหนึ่งคิวกูไอ้เอ้ยคนดูคิวพี่ตะกี้นี้แม่งว่าจะคิวหอมๆมาซะหน่อยกูหนีรอดมึงมาดิแม่งเอ้ยสแปมนี่ว่ะลูกอีดอกเฮ้ยกูบั๊กเฮ้ยไอ้เหี้ยกูหลุดสแปมคนดูตะกี้แม่งมันสแปมแบบสแปมเปิดปิดใส่เราอะแต่กูหลุดออกมาได้เฉยสายสแปมต้องงงเลยเจอเซตนี้เข้าไปอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอมึงสแปมอีกแล้วเหรอไอ้ตัวนี้มึงกดเป็นแค่สกิลนี้ใช่ไหมโอ้กูเลยยังเบื่อเลยอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นโรคอะไรวะมันเป็นโรคอะไรนี่ผมยังเกลียดเลยนะพวกเล่นสแปมเนี่ยคนดูมันล่อเรามันล่อเราแล้วมันมีกีตาร์บูงไงแต่ผมไม่มีอ่ะผมก็ต้องเล่นแบบเซฟๆนิดนึงนะมาดิครึ่งหลอดไอ้เออครึ่งหลอดถึงกับวิ่งหนีเลยไอ้เออไ
เออไอ้ควักชี้กูเสียงหลงเลยโดนกูกูจะบั๊กอีกมั้ยเนี่ยโอเคไม่บั๊กฮิวซิงนี่ไงมึงเล่นเป็นสกิลเดียวหรอไอ้ไปไหนไปไหนแล้ววะคนดูมันเปิดประตูนี่อีกแล้วอะครับโคตรลูกตุ๊ดโคตรลูกอีรันเนอร์ไหนดูไหนดูชื่อสิโอ้ชื่อยังเอ๋อเลยใครเป็นคนตั้งให้มึงวะผมไม่ตามนะเสียเวลานะครับคนดูเล่นกับสวะสังคมอย่างงี้ยาเซิร์ฟดีกว่าคือผมไม่เห็นมันกดสกิลอะไรเลยอ่ะคอมโบก็ไม่เห็นโดนนะครับกดแค่สกิลสแปมอ่ะกดแค่สแปมแล้วก็เปิดประตูหนีแล้วก็สกิลของปืนอ่ะคนดูมันก็กดแค่นั้นนะครับโคตรกระจอกกดได้เท่านี้มึงยังเกิดมาเป็นคนนิ้วมึงด้วนแล้วไงแบบอย่างเงี้ยเหลืออยู่3นิ้วเนี่ยฮะไอควายขอสู้กับคนที่เขาแบบเต็มบาทได้มั้ยมาวัยรุ่นนี่ต้องเจอคนนี้บอกแล้วขอสู้กับคนที่เขาเต็มบาดๆหน่อยโดดทับแม่งหายไปไหนอีกพ่อของไปอลอนแมนแล้วไงมันจะไปอยู่สูงทำเหี้ยอะไรนักหนาฮะนี่ไงโหฟันอย่างแรงอ่ะแล้วเซตนี้แม่งตามยากด้วยคนดูแบบเลเวลฟ้ายากอ่ะเซตกูเนี่ยต้นผมประตูอีกแล้วเด็ดก็เจอประตูตลอดเลยอะไรวะไปคุยกันล่ะตะมูนเออกูเบื่อทำไมมีแต่คนเล่นเซตผลประตูไว้แล้วแม่งชอบสแปมกันอ่ะคนดูไอ้พวกเหี้ยนี่เป็นฮิตหนาไอ้เมื่อไหร่มึงจะโดนเนิร์ฟสักทีผลประตูเนี่ยไอ้สกิลก็เร็วคูดาวก็เบ้อไอ้สกินกูโดนเกียนมึงดูมันเปิดประตูเนี่ยกูตายเลยอ่ะมันมีใครที่ไหนทำได้วะมากูไม่ไหวแล้วเหมือนมาเสียค่าหัวฟรีเลยว่ะคนดูผมเล่นผมประตูบ้างแล้วกันกูเสียค่าหัวฟรีเลยเซตไม่รู้ TikTok มึงเอาแต่เซตโง่ๆให้กูจะรีพอร์ตแอปมึงเสียค่าหัวฟรีเลยคนดูแล้วมาเสียให้แบบเสียให้ไก่อ่ะครับเสียพวกแม่งเต็มบ้านมามึงทำให้กูเดือดมึงทำให้กูห่อร้อนไอ้พวกลูกอีขี้สแปมมึงก็ต้องไปไปใส่โง่กระจอกไปไหนอีกตัวที่มันสแปมเมื่อกี้น่ะมึงไปไหนเย็ดเก่งจังเลยครับพี่เออกูขอโทษแม่งเห็นกูอ่อนให้แล้วแม่งเอาใหญ่เลยตายสแปมกูสแปมบ้างเป็นไอชอบเล่นเซ็กโกงๆนะพวกมึงอ่ะฮะกะไม่ใช้กันแล้วฝีมือไอ้เหี้ยใช้แต่ความโกงตายไปซะเกมเลโก้อย่างงี้พวกมึงยังจะโกงกันได้ลงคอเออผมไม่เข้าใจพวกที่เล่นเซตโกงๆอ่ะครับทำไปเพื่ออะไรหิวข้างหัวขนาดนั้นเลยเหรอสาเหตุที่ผมแบบว่าไม่เล่นเซตโกงๆเพราะว่าข้างหัวมันได้ง่ายเกินไปแล้วมันจะน่าเบื่อนะครับผมก็เลยอยากเล่นเซตที่มันยากๆครับแต่กูกลับมาเจอแต่ลูกอีสแปมก็อย่างนี้แหละคนดูเวลาผมเจอพวกสแปมผมก็จะเอาเซตที่มันเล่นมาตบมันคืนนะครับสื่อให้รู้เลยว่าถ้ากูเล่นเซตกันกับมึงก็ไม่สู้กูไอ้โง่อินโลแล้วตอนนี้มึงออกมาทำไมมันไม่ใช่ที่ของมึงตายกระจอกสแปมบ้างมาเฮียมันเล่นผมประตูนี่ว่า
ไหนละคิวฟีอีซี่คิวฟีสปอร์ตเฮ้ยมันปอกว่าอะไรไม่เร็วแปลกๆก็ดูดูดิครับโอ้เล่นมาตั้งนานกูเพิ่งรู้ว่ากูแพ้โปไอ้เหี้ยหนีกูยาวเลยดิเฮียดูดิคนดูมันจะตายห่าแล้วอะครับแม่งหนีกูตลอดเลยกูเล่นเจ็บหนักไม่เป็นเอาคืนแม่งแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนแข็งกูโดนแข็งตายอีซี่เจอกูสแปมคืนไอ้เหี้ยเจอแต่ลุยสแปมแล้วเจ็ดหมัดแม่งตามยากชิบหายมาไม่ตามหรอกตายไอ้โง่ลูกน้องมึงตายหมดแล้วเมื่อไหร่มึงจะโผล่หัวออกมาไอ้กระจอกท้ายตัวนี้หนึ่งๆเนี่ยคนดูมันหายไปไหนมาวะเหมือนเขาจะไม่กล้าครับคนดูชื่อเฮียอะไรเนี่ยหุยชื่อแม่งอย่างควายเลยไอ้ประยุทธ์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลูกน้องบ๊ายบายเดี๋ยวผมไปตบไปนี่ก่อนสัก4-5 ล้านตัว